นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศิระขอทุกพรรคหยุดกดดันปมเลื่อนเลือกตั้งไม่ขัดข้องหากเลื่อนออกไปเพื่อหลบงานพระราชพิธีชี้เป็นงานสำคัญของชาตินายศิระพิมพ์กลางหัวหน้าพรรคเพื่อนไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีกระแสข่าวการเลื่อนการเลือกตั้งว่าใจจริงไม่อยากให้เกิดการเลื่อนอีกอยากให้ประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแต่เมื่อมีการประกาศวันพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นก็เห็นด้วยว่าการเลื่อนเลือกตั้งควรเลื่อนออกไปก่อนและไปทุ่มเทจัดงานพระราชพิธีให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเพราะถือเป็นงานสำคัญของชาติและเชื่อว่าประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองไม่ควรมีกิจกรรมอื่นๆมาทำให้เสียบรรยากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาเสียงที่ยิ่งนำมาซึ่งความขัดแย้งมากมายเพราะมีการปราศัยสาดโคลนใส่กันทั้งนี้นายศิระยังเรียกร้องพรรคการเมืองต่างๆหยุดกดดันเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งและให้หันมาให้ความร่วมมือกับการสร้างบรรยากาศให้เกิดความเรียบร้อยจนผ่านงานพระราชพิธีไปก่อนอย่างไรก็ตามทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลคสช.และกกต.ว่าจะตัดสินใจอย่างไรพรรคเพื่อนไทยพร้อมปฏิบัติตามเพราะขณะนี้ได้เตรียมวางตัวผู้สมัครไว้เรียบร้อยแล้วเกิดเหตุสลดรถทัวร์ซิ่งฝ่าฝนพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนที่จังหวัดปทุมธานีล้อชี้ฟ้าเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ54รายวันนี้เมื่อเวลา 3:30 น.ร้อยตำรวจเอกวัชรพงษ์เทียนประถมร้อยเวรสอบสวนสภ.คลองหลวงได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นรถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนล้อชี้ฟ้าจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุคือถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่35+100ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบรถทัวร์2ชั้นสีฟ้าขาวสายกรุงเทพพนมไพรของบริษัทประหยัดทัวร์จำกัดพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าตกร่องกลางช่องทางด่วนเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจึงได้ใช้เครื่องตัดทางนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากตัวรถและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจำนวน54คนมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน5รายเป็นชาย3รายผู้หญิง1รายและทารกเพศหญิงอายุประมาณ6เดือน1รายและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1คนรวมทั้งหมด6คนทราบชื่อคนขับคือนายปรัชญาหวังเลี้ยงกลางอายุ24ปีจากการสอบถามนางสาวมลิจันทร์นมติชาติอายุ29ปีผู้โดยสารที่นั่งมากับรถบอกว่าตนเองขึ้นรถมาจากอำเภอพนมไพรจังหวัด101เมื่อเวลาประมาณ 19:30 น.เพื่อมาทำงานที่กรุงเทพมหานครโดยนั่งมาบริเวณชั้น2ของรถขณะเกิดเหตุตนเองหลับอยู่จึงไม่ทราบว่ามีฝนตกมารู้ตัวอีกครั้งรถก็ประสบอุบัติเหตุแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเผยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองฝนยังตกหนักทะเลมีคลื่นสูงขณะกรุงเทพมีฝนร้อยละ60พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำได้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-29 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว8:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN